พอดแคสต์เราปรับโลกเปลี่ยน We Shift World Change กับคุณแดนปฐมวนิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือเราปรับโลกเปลี่ยนจากไทยพับลิก้าร่วมกับสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนหรือ NRFสมาชิกที่โดดเด่นของสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี2030และก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทแห่งแรกที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นลบหรือ Carbon Negative Company บริษัทยั่งยืนแห่งศตวรรษที่22คุณแดนปฐมวนิชประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF บอกกับไทยพับลิก้าถึงแนวทางที่บริษัทจะบรรลุถึงเป้าหมายว่ามี2องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกคือนำเทคโนโลยีมาใช้องค์ประกอบที่2ร่วมมือกับพันธมิตรได้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำเข้าสู่ Net Zero อย่างแท้จริง NRF เริ่มโครงการนำร่องกับเกษตรกร20รายด้วยการจ้างเกษตรกรเก็บรวบรวมสั่งข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวแทนที่จะเผาโดยตรงซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเมื่อได้สั่งข้าวโพดจากเกษตรกรแล้วก็นำมาเผาในเตาพิเศษที่บริษัทผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของยุโรปที่ออกแบบให้เป็นเตาเผาที่เผาแล้วไม่ปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกเป็นการเผาในระบบสุญญากาศเผาออกมาแล้วจะได้วัสดุเหมือนถ่านเป็นไบโอชาร์ซึ่งเรียกว่าไบโอคาร์บอนที่ดักจับและกักเก็บคาร์บอนไบโอชาร์ที่ได้จะนำไปฝังในไร่อยู่ในดินถาวรซึ่งสามารถเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการฟื้นฟูหน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ดินสามารถกักเก็บส่งผลให้ดินสามารถกักเก็บอุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้นจึงกลายเป็นแทนที่จะปล่อยคาร์บอนกลับเป็นได้เครดิตคาร์บอนคืนมามันเกิดขึ้นจากการดูว่าอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารมันจะเป็นยังไงใน2030 2040 2050สิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าลูกค้าเนี่ยของเราซึ่งเนื่องจากเราเป็นผู้ส่งออกใช่ไหมครับแล้วขายในยุโรปอเมริกาประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยเขาเองก็มีเป้า Net Zero 2050นะครับตามแผนของเขาเองก็จะต้องมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขาแล้วเป้าใหญ่ตอนนี้นะครับคือ2030เขาจะต้องลด Extant ผมยกตัวอย่างกี่เปอร์เซ็นต์ผมมองว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า 60-70% นะครับของ Scope 3 Emissions ของซูเปอร์ก็มาจากซัพพลายเออร์ใช่ไหมครับไอ้ของที่มันขายอยู่ในเชลฟ์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นบริษัทแรกนะครับที่เข้าสู่ Net Zero ได้นะครับแล้วเผลอติดลบใช่ไหมครับอันที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนคือพันธมิตรของเราลูกค้าของเราเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้ของเรามากกว่าคนอื่นเพราะว่ามันก็เท่ากับว่าการลด Scope 3 Emission ของตัวบริษัทเขาเองด้วยในเรื่องที่สองนะครับ Mission ของบริษัทเลยนะครับก็คือทำยังไงให้เราใช้อาหารต่อสู้โลกร้อนนะครับคือถ้าเข้าสู่ Net Zero อย่างเดียวเนี่ยมันแค่บวกกับลบเจ้ากันน่ะมันยังไม่ต่อสู้โลกร้อนคือวิธีการที่จะต่อสู้โลกร้อนก็ต้องลบเราต้องลดคาร์บอนมากกว่าปล่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยหนึ่งเราตอบมิชชั่นได้อันที่สองลูกค้าของเราเนี่ยก็ต้องรักแบรนด์ของเราอะใช่ไหมครับก็เหมือนสร้างแบรนด์ไปด้วยกันแต่ถึงเราไม่ Net Zero เราก็ขายของได้อยู่แล้วผมคิดว่าจุดแข่งขันเนี่ยในวันข้างหน้าใช่ไหมครับมันแยกออกมาเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือว่าภาพพจน์ของแบรนด์กับบริษัทนะครับในสายตาของพันธมิตรกับลูกค้านะครับใช่อยู่ว่าเราไม่จำเป็นณวันนี้แต่ณวัน2030ที่เป้า Net Zero ของแต่ละบริษัทมันเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างสำคัญนะครับใช่ไหมครับแล้วคนก็ที่ตระหนักโดยเฉพาะผู้บริโภคที่ตระหนักเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องแบบอยากได้แบรนด์นะครับที่แบบมีส่วนในการต่อสู้โลกร้อนได้ผมว่าในส่วนที่2นะครับเราคอมมิตไปแล้วนะครับในเรื่องของเป้าของเราผมมองว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยว่าทำยังไงให้เราได้เปรียบคู่แข่งถ้าเราทำก่อนก็คือเราได้ first mover advantage ครับแล้วเราทำอะไรไปบ้างเนี่ยครับแล้วแต่ละด้านครับที่จริงเนี่ยตั้งแต่กลางน้ำไปถึงปลายน้ำเนี่ยผมว่าเราทำเท่าที่ทำได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟจะลดการใช้พลังงานโดยใช้ระบบออโตเมชันเข้ามาจับหรือว่าใช้ผนังแผงโซล่าผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราทำเท่าที่ทำได้แล้วณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเหลือในส่วนของทำยังไงให้เข้าสู่ Net Zero จริงนะครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นจากภาคการเกษตรและภาคต้นน้ำใช่ไหมครับเราศึกษาปัญหาเรื่องนี้พอสมควรแล้วมันไม่หมูทำมา2ปีเนี่ยก็เอ
ะไรที่เราคิดว่าง่ายก็ไม่ง่ายเหมือนที่คิดอะไรที่คิดว่ายากมันก็แก้ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนนะครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือกับทางภาคการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเพราะฉะนั้นตอบคำถามก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการนำร่องแล้วนะครับก็มีเกษตรกรทั้งหมด20รายนะครับที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับแทนนี้ก็จะเผาไร่ของเขาใช่ไหมครับแล้วก็จ้างเขาเนี่ยในการที่จะเก็บสิ่งนี้ก็จะเผาใช่ไหมครับแล้วมาแปรรูปออกมาที่เราเรียกว่าบาวคาร์บอนแล้วเราเอาบาวคาร์บอนนั้นเนี่ยไปฝังในไร่ของเขาเพื่อเจเนเรตคาร์บอนเครดิตนี่หนึ่งดังนั้นก็ถือว่าภาคเกษตรคุณแดนบอกว่ามีวิชาเกษตรแล้วคุณแดนเคยที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้คุณแดนบอกว่าตัวเอไนเอฟนี่ปล่อยคาร์บอนประมาณ 4,600 ตันคาร์บอนครับใช่ไหมแล้วทีนี้มันมาจากภาคเกษตรที่เป็นส่วนใหญ่ถูกไหมคะครับทีนี้เราไปภาคเกษตรของเราก็คือเกษตรกรทั้งหมดที่เรามีเป็นพันธมิตรกับเขาเราแทนที่เขาจะเอาสั่งข้าวหรือสั่งข้าวโพดไปทิ้งเราก็เก็บรวบรวมมาเหรอคะใช่เราเอามาทำอะไรนะเผาเราเผาในเตาพิเศษนะครับก็คือตอนนี้ใน20รายที่เราเข้าร่วมโครงการนะครับเราก็มีเตาพิเศษที่เราให้เขานะครับมันเป็นการเผาที่ลักษณะแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยมลพิษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เขาไปเผาแบบในไร่เองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งอันที่หนึ่งเนี่ยเราก็หยุดในเรื่องของ PM 2.5 อันที่สองเนี่ยเราก็คือ by product ก็คือ bio carbon ใช่ไหมครับที่ผมว่าคนน่ะจะต้องเข้าใจว่า bio carbon หรือเขาเรียกว่า bio tar ใช่ไหมครับมันคืออะไรมันคือสิ่งที่มันเคยเป็นออร์แกนิกแมตเตอร์ที่สามารถแบบที่มันโดนแบคทีเรียกินใช่ไหมครับมันแล้วมันก็จะกลับเข้าไปสู่เป็นคาร์บอนขึ้นมาใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะคาร์บอนที่มันลักษณะเป็นก้อนหินหรือเราภาษาอังกฤษผมไม่รู้จะภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรเป็นคาร์บอนที่อยู่ในสเตเบิลฟอร์แมตนะครับเนื่องจากมันสเตเบิลฟอร์แมตเนี่ยเราทิ้งไว้อย่างนี้มันก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งนะฮะมันจะไม่กลับไปสู่การทำลายอากาศของเราใช่ไหมโอโซเลียร์ของเราใช่ไหมครับทีนี้ในเมื่อมันอยู่อย่างนี้แล้วนี่เราเอาไปฝังเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับเราก็หยุดจริงๆ process นี้ทั้งหมดเขาเรียกว่า carbon the carbon cycle ใช่ไหมครับ carbon cycle ก็คือว่าคือสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเราก็ exhale CO2 ใช่ไหมครับมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไนโตรเจนเมทเทนนี่นู่นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้การที่เราอะ stop carbon การปล่อย carbon ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเราช่วย stop carbon cycle ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะวันนี้คาร์บอนที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยมันสะสมอยู่เรื่อยๆอันนี้คือความอันตรายของมันมันถึงเกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟคเกิดขึ้นเราต้องการให้มันหยุดตรงนี้20รายเกษตรกรอะไรบ้างข้าวข้าวโพดแล้วมีอะไรหลักๆเนี่ยก็จะมีข้าวโพดกับลำไยใหญ่นี่เป็นเศษขยะด้วยเหรอเป็นเศษเขามีกิ่งไม้เขามีกิ่งไม้นะครับคือเรามีค่อนข้างแบบลองดูแบบเกษตรกรหลายๆแบบณปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเราต้องการอันที่หนึ่งเนี่ยลองดูซิว่าสิ่งที่เขาเก็บเกี่ยวจากไร่ของเขาเนี่ยการเผาออกมาเนี่ยแล้วออกมาเป็นบาวคาร์บอนเนี่ยเอาพุทออกมาแล้วเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงนะครับมีผลกระทบกับดินยังไงปริมาณเยอะไหมคะที่เขาเอาเข้าตอกเผาในการเผาครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่เยอะมากเนี่ยมันประมาณสัก 200-300 กิโลการเผารอบนึงก็ประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงแล้วเตาเผาบอกเราแต่เตาเผาพิเศษเราเอามาจากไหนคะคือตอนนี้เราจ้างผลิตอยู่นะครับแต่เราใช้เทคโนโลยีของยุโรปนะครับในการออกแบบเพราะว่ามันจะต้องเป็นเตาเผาที่แบบเผาออกมาเนี่ยแล้วไม่กลับไปปล่อยมลพิษแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่เตาเผาของบริษัทแต่เราจ้างใช่ไหมคะมันก็คือของเรานี่แหละแต่เราจ้างคนผลิตขึ้นมาแล้วเราไปซื้อเทคโนโลยีจากยุโรปมาไลเซนส์เทคโนโลยีมาใช่ครับไลเซนส์นี้เราใช้ได้นานไหมคะหรือตลอดชีพเลยมันเป็นไลเซนส์แบบลักษณะจริงๆมันคล้ายๆโอเพนซอร์สด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่เราไปเซ็นสัญญากับเขาเพราะว่าบริษัทที่เขาทำเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนแบบเป็นมันก็เป็นโซเชียลอิมแพคคอมพานีนี่แหละเขาก็อยากช่วยโลกอ่ะแต่ว่าก็คือตอนเผาสร้างเองแต่ไปเอาไลเซนส์ใช่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 ครับแล้วมันออกมาพอเผาเล่ารายละเอียดนิดนึงนะครับพอมันเข้าตอนเผามันออกมาหน้าตายังไงแล้วมันจะหน้าตาเหมือนฐานเลยเหมือนฐานเลยเหรอใช่เหมือนฐานเลยนะเขาไม่เรียกว่าฐานเขาเรียกว่าไบโอชาแต่ผมมันเรียกว่าไบโอคาร์บอนมันก็เป็นฐานชาคือชาโคลนี่เหรอคะใช่คล้ายๆชาโคลนี่แหละฮะเพียงแต่ว่าสิ่งนี้ต้องเข้าใจก็คือว่าความต่างของมันจริงๆเนี่ยก็คือว่ากรรมวิธีในการที่เราเผาให้มันเกิดตัวที่มันหน้าตาคล้ายๆฐานเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะเราเผาในสุญญากาศมันไม่ปล่อยฝุ่นออกมาไม่ปล่อยอันนี้เปิดหัวใจไม่งั้นทำไมมันก็ไม่มีประโยชน์ในการทำพอได้ใบโอชานี่เราเอาไปทำอะไรต่อเราไปฝังในไร่แล้วมันก็จะคล้ายๆแบบเป็น
ของเหลือจากการเผาทั่วไปเพียงแต่ว่ากรรมวิธีเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้ตัวข้อสำคัญของตัวเนี้ยตอนมันเผาขึ้นมาเนี่ยตัวข้างในของมันอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบเคยกินชีโตสไหมฮะเป็นคล้ายๆฟองน้ำอ่ะนะฮะภายในฟองน้ำเองเนี่ยมันมีรูเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้มันสำคัญนะครับเพราะว่าดินเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้ลองนึกสภาพเราเอาฟองน้ำซึ่งแข็งตัวนะครับแล้วเราไปฝังใต้ดินนะครับทีนี้มันจะเป็นเหมือนกับใครสร้างบ้านให้กับพวกจุลินทรีย์ให้กับพวกแบคทีเรียทั้งหลายนี้ให้มันอยู่ในนั้นนะครับตอนเรารดน้ำต้นไม้น้ำก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็จะเก็บน้ำที่ดีใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสร้างแบบสร้างคาร์บอนในดินนะครับรากต้นไม้เนี่ยตอนมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วมันเจอไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ด้วยทุกอย่างที่แบบดีต่อต้นต่อพืชอะไรอย่างเงี้ยจะหักลบคาร์บอนยังไงที่คุณมันจะเป็นคาร์บอนเครดิตได้ด้วยสมมติข้าวโพด1ไร่เนี่ยเราเก็บข้าวโพดได้รู้สึกตัน1 2ตันน่ะผมจําไม่ได้นะผมยกตัวอย่างต่อไร่ผมยกตัวอย่างผมแค่ยกตัวอย่างนะประมาณ 20% น่ะนะครับมันก็จะออกมาเป็นสังข้าวโพดนะถ้าไปภาคเหนือเนี่ยสิ่งที่จะเห็นเนี่ยก็คือว่ามีกองสังข้าวโพดเนี่ยเป็นภูเขาเลยอ่ะเป็นภูเขาเลยนะแบบไม่ใช่แค่สูงขึ้นมา1ชั้นนะผม2ชั้นเลยเนี่ยผมส่งพนักงานไปดูเงี้ยนะนี่สมมติในไอ้สิ่งที่เหลืออยู่นี้ที่เป็นตัวสังข้าวโพดใช่มั้ยฮะต้องบอกว่าถ้าเผาเนี่ยมันก็คือมลพิษถูกมั้ยอันที่1อันที่2มันก็คือการปล่อยก๊าซกระจกคาร์บอนกลับไปสู่อากาศบวกไนตรัสออกไซด์ด้วยทีนี้ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถคำนวณได้ผมสมมติเราคิดเลขง่ายๆ1ไร่มีเราปลูกข้าวโพดได้1ตันนะใน1ตันเนี่ยมันออกมาสังข้าวโพดสมมติ 20% 200กิโลนะผมยกตัวอย่างเนี่ยใน200กิโลเนี่ยนะครับมันแปลออกมาเป็นก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนน่ะตอนเราหลังจากที่เขาเผาแล้วเนี่ยสมมติอาจจะเป็นคาร์บอน4มันจะคูณ2อ่ะมันประมาณ400กิโลคือถ้าเกษตรกรกำจัดเองด้วยการเผานี่จะปล่อยคาร์บอน2เท่าของสังข้าวโพดใช่โดยประมาณนะ 2.5 เท่านะทีนี้เราคำนวณได้แล้วว่าใน1ไร่เนี่ยเข้าไปเผาไร่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสมมติประมาณเศษสัก400กิโลแล้วกันถ้าสมมติผมจ้างเกษตรกรนะคุณไม่ต้องเผาคุณเอาเก็บมาเลยให้ผมใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ปล่อย400กิโลแล้วใช่ไหมครับมันไม่ได้หายอ่ะมันก็คือกลายเป็นว่าไอ้สังข้าวโพดเนี่ยมันก็มาอยู่ที่ที่ไร่ผมละแต่ที่โรงงานผมละผมยกตัวอย่างอันเนี้ยยังมันยังไม่ได้ generate carbon credit มันแค่ถือว่ายังไม่ได้ปล่อยมลพิษใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาเนี่ยตอนเนี้ยเรามี organic matterนะครับซึ่งถ้าทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะนะครับพวกแมลงมันก็มากินใช่มั้ยครับสุดท้ายมันก็จะกลับไปสู่คาร์บอนเป็นคาร์บอนขึ้นมาใช่มั้ยครับเราต้องการที่จะตารูปมันออกมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบเป็นคาร์บอนที่จะไม่กลับไปสู่อากาศเพราะนั้นเราต้องแปรรูปมันออกมาเนี่ยไม่ให้มันกลับไปสู่อากาศอีกแล้วนะครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยผมเอา400กิโลใช่มั้ยครับแล้วผมเอาไปฝังเนี่ยมันอยู่ใต้ดินลักษณะถาวรเพราะนั้นจากแค่นี้เราปล่อย400กิโลตอนนี้ผมเอาไปฝัง400กิโลใช่ไหมครับผมปล่อยผมฝัง400กิโลผม generate carbon credit ขึ้นมาเราเริ่มปีที่แล้วเหรอโครงการนี้ใช่เราเริ่มปีที่แล้วนะครับคือปัญหาของบ้านเรามันไม่เหมือนประเทศอื่นเพราะว่าอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยการปลูกของเขาอ่ะมันลักษณะ mechanize เนี่ยมันค่อนข้างแบบมหาศาลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยมันเยอะมากเพราะนั้นเราสามารถสร้างโรงงานขนาดใหญ่ได้เพื่อแปรรูปแต่ที่เนี่ยมันกระจายเต็มไปหมดใช่ไหมครับแล้วบ้านเราไม่ได้ใช้เป็น non GM ด้วยยีลด์ก็ต่ำไร่ก็กระจายมันทำให้แบบการสร้างโรงงานบาวมาสเนี่ยไม่คุ้มมันถึงว่าคนทำโรงงานบาวมาสเนี่ยไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราคือจากเดิมอ่ะเราคิดว่าผมทำโรงขนาดเล็กวันหนึ่ง50ตันยังถือว่าเล็กเลยนะเพอเนี่ยยังไม่คุ้มเลยเราจะต้องไประดับเกษตรกรเลยก็ต้องคิดใหม่ให้มันเข้ากับบ้านเราได้อย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกับเป็นการนำร่องทดลองดูกับใช่ถ้าดีก็ขยายโครงการแต่ว่าพอทำอย่างนี้ค่ะเกษตรกรที่เคยชินกับการเผานะคะเราก็ต้องมีแรงจูงใจให้เขาหน่อยใช่ไหมคะคือหลักๆเนี่ยผมคิดว่าเขาเองก็ไม่อยากเผาหรอกแต่เขาไม่มีที่อื่นถูกเพราะว่าใครเก็บอ่ะถูกไหมไปจ้างคนอื่นเก็บก็เป็นต้นทุนเขาเก็บเองก็ยังไงอยู่ใช่ไหมไปจับก็ไปจับเขาไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวคือหนึ่งเนี่ยก็ให้เงินให้เขาแล้วก็ให้คนอื่นเขาจ้างคนไปเก็บหรือเขาอาจจะบอกไม่เป็นไรได้ตังค์แล้วเก็บเองก็ได้ใช่ไหมฮะก็ถ้าเราทำตรงจุดนั้นอ่ะผมคิดว่ามันเพียงพอเ
ขาไม่ต้องกำไรเพิ่มเขากำไรมาแล้วรอบหนึ่งจากการขายข้าวโพดใช่ไหมฮะเพราะว่าหลังจากที่เราให้เงินให้เขาสามารถมีเงินไปเก็บเกี่ยวได้ไม่มีข้ออ้างทางกฎหมายนะที่คุณจะเผาอ่ะ20รายนี่กระจัดกระจายอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะที่หลักๆก็อยู่ลำปางครับที่ใกล้ๆไร่ของเรากำลังลำปางกับเชียงใหม่แล้วเราใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะไปคุยกับเขาได้อะค่ะว่าให้เขาเข้าใจก็ไม่นานฮะไม่นานผมว่าเกษตรกรเขาอยากทำความดีอ่ะเพียงแต่เขายังไม่มีเหตุผลดีเพียงพอหรือไม่มีต้นทุนที่จะไปเก็บแล้วถึงแม้ไปเก็บสมมตินะเขาไปเก็บรวบรวมมา400กิโลเนี่ยสั่งข้าวโพดมาแล้วไงต่อมันมีคำตอบนะรักโลกมากเกษตรกรคนนั้นรักโลกมากแล้วเก็บไปรวบรวมไม่แต่รวบรวมเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำอะไรต่อมันกองออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยของดีเลยเนี่ยหนูแมลงมาเต็มเลยนี่มีปัญหาโรคตากแล้วใช่ไหมฮะ แล้วนอกจากโครงการนี้เรายังมีด้านอื่นมีไหมฮะมีครับก็คือแต่ทำที่กำลังดูอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับอินเดียนะครับก็คือแทนที่จะใช้เตาเผาขนาดจิ๋วใช่ไหมครับเราสร้างเป็นแบบเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กวันหนึ่งแบบร้อยประมาณ50ถึง200ตันแต่นี่ก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันก็ต้องแบบไปขอใบอนุญาตในการทำอะไรนี่นู่นอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นน่าจะคือหวังว่าเร็วๆนี้เราน่าจะสามารถประกาศได้นะครับว่าเราจะทำจุดแรกจุดที่ไหนแต่ลักษณะของโครงการเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดอันที่1ทำยังไงให้เกษตรกรไม่เผาไร่เอาบาโอแมสที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นเนี่ยมาแปรรูปออกมาในลักษณะที่ไม่ปล่อยมลพิษกับก๊าซเรือนกระจกเอาสิ่งที่ออกมาเอาพูดออกมาเนี่ยเอาไปฝังลอจิกเดียวกันลอจิกเดียวกันเลยใช่ถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างพอสมควรนะคะครับก็ไม่เร็วเหมือนที่อยากจะทำแต่ก็หวังว่าถ้าโครงการนำร่องแรกเวิร์กเนี่ยก็ปีหน้าเนี่ยเราจะได้ขยายขึ้นเนี่ยรู้เผาก็มันจะกลับมาอีกแล้วนะไม่กี่เดือนเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรก็คือสเตคโฮลเดอร์หลักของเราถูกไหมคะใช่เราผมเป็นบริษัทฟู้ดอะคราวที่แล้วเราก็เคยคุยกันเหมือนกันว่าเราเข้า SBT นะคะใช้แกนเซอร์เกตครับแล้วสโคป1สโคป2สโคป3เราแต่ที่ยากก็คือสโคป3ที่เราจะไปชักชวนพวกพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยค่ะตอนนี้เราเข้าใจไหมแล้วเรามีความคืบหน้าไหมในการทำงานผมคิดว่าตัว Science Based Target เนี่ยคือหลักๆเนี่ยก็เป็นภาคการเกษตรหลักๆแล้วคือในส่วนของพวกรถร่วมที่มันคนส่งเนี่ยก็เรารู้แล้วหลายวิธีการที่ EV มันก็มาแล้วมันค่อนข้างตอบโจทย์แล้วแพคเกจิ้งเนี่ยยังเป็นอะไรที่ยังยากอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าผมว่าสิ่งนี้คนต้องเข้าใจเนี่ยว่าคืออีกหนึ่งส่วนเนี่ยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยที่เราคุมไม่ได้คือแพคเกจิ้งเพราะมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนได้นะสมมติทูน่ากระป๋องเนี่ยใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่กระป๋องเอามาทำอะไรเอามาใช้อะไรในการเก็บที่ราคาถูกเราก็ทำให้อาหารเนี่ยมีอายุได้เกิน24เดือนมันไม่มีไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้พลาสติกเลิกได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นอ่ะมันอาจจะทำเลยไม่ได้เราทำได้เดี๋ยวคือภาคการเกษตรผมคิดว่าถ้าตรงนี้ลำล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยปีหน้าก็เราก็จะมีวิธีการจัดการสโคป3ได้ชัดเจนมากครับแต่ดูแล้วเราเหมือนก็เป็น BCG ไปในตัวด้วยนะคะใช่ก็คล้ายๆกันใช่ Zero Waste ก็ไม่มีถ้าเขาทำกับภาคเกษตรได้อ๋อใช่ zero waste เราไม่มีแล้วครับสิ่งที่ทำมาทั้งหมดมันก็ได้ผลกับในแง่ไหนฮะในแง่ performance ทางด้านการเงินอะไรพวกนี้แล้วก็ในแง่แบรนด์ด้วยอย่างที่คุณแดนผมคิดว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องระยะบานกลางมากกว่านะครับเพราะว่าเราต้องทำสำเร็จให้ได้ก่อนทำสำเร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยมันถึงสามารถที่จะโฆษณาได้มันถึงโฆษณาได้มันแล้วสร้าง awareness มันถึงเกิด effect บนแบรนด์เราได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ในการทดลองดูเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะไปทำขนาดนั้นได้นะฮะในเรื่องที่สองเนี่ยก็ฟัง corporate กับผลประกอบการเนี่ยอันนี้ยิ่งยาวเข้าไปใหญ่เพราะว่าผมคิดว่านักลงทุนณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีใครเขาเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับทุกคนก็สนใจแต่ว่าเรากำไรสุทธิเท่าไหร่ต่อไตรมาสใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะต้อง 3-5 ปีใช่ไหมถึงจะเห็นประโยชน์ของเราปีหน้าก็น่าจะเห็นแล้วน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมเลยที่ชัดเจนครับเราหวังไหมคะว่าการเพิ่มของเรามันจะกระตุ้นหรือว่าแบบกระตุกสังคมหรือว่าบริษัทอื่นๆให้มาแบบร่วมกันขับเคลื่อนเน็ตซีโร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมหวังว่าอย่างนั้นทุกเวทีตอนนี้สมัยก่อนเคยคิดว่าเป็นความลับนะผมบอกทุกคนเลยวิธีการทำเพราะมันไม่ยากเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่ใช่ไคลเมทแอคเตอร์ถ้าเราเก็บความลับให้กับคนคนเดียวใครอยากทำทำมาเลยครับดีช่วยกันในฐานะประเทศว่าเราช่วยกันเข้าสู่ Net Zero ผมคิดว่าในเรื่องนั้นน่ะผมว่าไม่เก็บแต่ก็ผมคิดว่าในส่วนของบริษัทอื่นเองเนี่ยก็ผมคิดว่าบริษัทขนาดใหญ่เขาเข้าใจแล้วเขาต้องเปลี่ยน business model เขา
แต่ผมคิดว่าสุดท้ายอ่ะด้วยเนเจอร์ของคนทั่วไปอ่ะก็คือก็คงรอวินาทีสุดท้ายอ่ะนี่เดียวค่ะที่เราคุยกันครั้งที่แล้วมันตอนแรกขอบ26แล้วก็คุยกันเราบอกว่าเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนกันจากขอบ26จะมาขอบคืบหน้าไปถึง27ปีที่แล้วมีอะไรขึ้นหน้าแล้วก็ขอบครั้งต่อไปด้วยค่ะครั้งที่แล้วเราบอกว่าขอบ26เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายที่ชัดเจนนะคะในขอบ27เนี่ยมันยังไม่เห็นอะไรที่ชัดมากสิ่งที่มันได้อย่างเดียวก็คือเรื่องของ Article 6ใช่ไหมครับที่มันเห็นความชัดเจนในการส่งออกคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศใช่ไหมครับผมคิดว่าในอุตสาหกรรมอาหารเองเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรออกมาเป็นรูปธรรมแต่ผมเข้าใจว่าในขอบ28ในปีนี้นะครับก็คือทางอเมริกากับทางรัฐบาล UAE นะครับเขาตั้งใจให้มันมีศูนย์ฟู้ดนะครับเพื่อมาสนทนาแล้วมาคุยเรื่องนโยบายว่าจะทำยังไงให้แก้ปัญหาการปล่อยก๊าซกระจกในระบบอาหารของเราซึ่งผมคิดว่ามันต้องมาดูอีกทีว่าเขาทำได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าการคืบหน้าในส่วนของมันก็จะเป็นที่รูปธรรมที่ชัดเจนมากอาจจะเป็นเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตอีกส่วนหนึ่งที่ต้องจับตาดูก็จะเป็นส่วนของเรื่องของคาร์บอนรีมูฟเวลนะครับว่าเขาจะให้ความสำคัญขนาดไหนในเรื่องของคาร์บอนรีมูฟเวลอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจเพราะคาร์บอนเครดิตมีหลากหลายมากใช่ไหมครับเราจริงๆเนี่ยโลกของเราต้องเข้าสู่เรื่องของคาร์บอนรีมูฟเวลไม่ใช่คาร์บอนเครดิตเพราะว่ามันเหมือนมีข่าวคาร์บอนเครดิตที่มันมีปัญหาจดผลรับรองใช่ไหมที่จะผ่านที่ผ่านมาคือปัญหาเยอะเพราะว่ามันสามารถที่จะวางเกมได้ใช่ไหมครับให้มันดูดีแล้วออกเครดิตเยอะนี่คือปัญหาแล้วของเราจะวัดตัวเอดมิชชั่นปีหน้าผมคิดว่าปีหน้าผมยังมองว่าอาจจะยังไม่ได้นะครับแต่ว่าปี2025นี่น่าจะเห็นคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อ NRF เดินหน้าคาร์บอนเนกาทีฟด้วยโครงการ Decarbonization ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast และ Spotify